بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพูดคุยกับพี่น้องโรงรถมันต้องมีตัวสอเสือไม่งั้นจะเป็นออกเป็นรถนะครับนี่ภาษาไทยเนี่ยเขาไม่มีเอสอย่างนี้นะไม่มีโรงรถก็รถนะแต่ว่าเวลารูปของเขาเรียกว่าพ้องเสียงไม่พ้องรูปคุยในเฟซนะครับบอกกับเจ้าของกิจการที่นี่ว่าจะมาไลฟ์สดนะครับแต่ว่าทางบังอาลีบอกว่าไม่ต้องไลฟ์สดเลยเชิญมาบรรยายเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายนะนะไม่มีแล้วนะช่วงรอมฎอนนี้หยุดนะไม่ใช่หายไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการบรรยายที่หลังจากนี้อีก ไม่เป็นไรครับเป็นซาวนะ ครับก็ยินดีอย่างยิ่งยวดนะครับก่อนอื่นเหนืออื่นใดนะครับไม่เคยถูกเชิญเร็วขนาดนี้นะฮะทุกทีจะต้องเผาหัวเยอะหน่อยแต่วันนี้มาที่นี่แปลกเลยนะฮะได้เวลาปุ๊บเชิญเลยนะยังตั้งตัวไม่ติดเลยยังตกใจอยู่เลยนะครับก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนตั้งแต่วันที่29ศุกร์นี้29ป่ะ26นะฮะ26นะครับเขาดูเดือนใช่ไหมดูเดือนนะครับผมเนี่ยมาคือมาทำมูลนิธิรพานพอมาทำออกมาแล้วนี่นะครับเราก็กำลังจะสร้างอาคารเรียนอาคารสอนหนังสือนะฮะสอนเด็กสอนผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่อาวุโสเราจะมีสอนกุรอานนะครับบางทีผู้ใหญ่ของเรานี่ก็ไม่กล้าไปเรียนกับเด็กๆเราจะสอนเฉพาะผู้ใหญ่บางทีพี่น้องครูบางทีครูเองก็ไม่เข้าใจผู้ใหญ่นะครับนะครูก็สอนเต็มที่เลยนะครับให้ออกเสียงตัวดอทนะผู้ใหญ่ก็ดอทนะครับแต่ฟันปลอมมันหลุดมาด้วยนะฮะตัวซานเนี่ยผักเอาฟันปลอมออกมาด้วยมันก็หลายอย่างนะฮะก็เลยสอนผู้ใหญ่อันกุรอานอ่านไปเลยนะครับแล้วก็มีเด็กๆก็ผมไปเปิดที่ของ9แล้วก็ผมเองก็ย้ายไปอยู่ที่นู่นด้วยก็เลยอยากจะให้พี่น้องได้รู้ว่าในช่วงของรอมฎอนเนี่ยมีอะไรบ้างนี่นะครับผมก็เลยจัดไปพี่น้องของเราท่านหนึ่งที่อยู่สำนักจุฬาราชมนตรีช่วยเหลือนะอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ช่วยเหลือในการที่จะหาดาวเทียมให้ก็ปรากฏว่าเราไปได้ดาวเทียมที่ Unity ช่อง54พี่น้องที่ดูจานดำ4ช่องของเราที่อยู่ปกติเนี่ยที่น้องดูได้นะในทีวีช่องเนี้ยดูได้เลยแต่มันช่องอยู่ช่องที่54นะ Unity 54นะช่องนี้ช่วงกลางวันเขาจะเป็นคือเจ้าของเนี่ยเป็นคริสเตียนแล้วก็พระสงฆ์องค์พระเจ้าอะไรเขาก็มาเช่านะแล้วก็ของเราเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีมุสลิมไปเช่าแกก็จะรู้จักบรรยากาศดีว่าเวลาอาซานต้องบอกด้วยนะยังไงแบบไหนอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าเราก็ได้ที่นี่1ราคาถูก2เราได้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าเราได้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้านะครับแล้วช่วงตีเที่ยงคืนถึงตีสามเนี่ยจะมีการเปิดบรรยายเนี่ยทางกลุ่มอันธรรมนี่เขาไปบรรยายที่ไหนก็ตามเราก็เอามานะครับเสร็จแล้วช่วงตีสามถึงตีห้าผมจะตอบคำถามสดนะตอบคำถามสดให้กับพี่น้องนะครับเป็นการพี่น้องโทรมาเราก็ตอบคำถามนะครับแล้วก็ยังมีคณาจารย์ท่านอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาร่วมก็จะพยายามติดต่อตอนนี้ขอเรื่องของผังก่อนนิดหนึ่งแต่แน่นอนนะครับวันศุกร์นี้ลองเปิดดูนะฮะลองเปิดดูนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็คงจะได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะฮะกันอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา1เดือนรอมฎอนเต็มนะครับนะฮะโด
ดูช่องไว้ช่องยาเต็มช่องทีเอ็มช่องทีวีมุสลิมก็บิดเราไม่บิดแล้วนะเดี๋ยวนี้นะกดนะกดมา54นะจานดำนี่แหละครับ54นะแต่อย่าไปจดก่อนหน้านี้กลางวันนะอย่าไปนะเอาเฉพาะช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะอินชาอัลเลาะห์ก็ฝากสำหรับมูลนิธิรับผ่านนะครับเราก่อนถึงสำนักจุฬาราชมนตรีประมาณ2กิโลนะฮะอยู่ซ้ายมือนะครับก็พี่น้องถ้าผ่านไปแถวนั้นสมมุติว่าผ่านแวะเข้าไปตอนนี้กำลังปลูกไผ่อยู่นะปลูกไผ่อยู่นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเรื่องของมูลนิธิแล้วก็ทีวีดาวเทียมนะแค่1เดือนหลังจาก1เดือนแล้วค่อยว่านะครับประการต่อมาวันนี้ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นแนวอาร์ตแนววัยรุ่นวันนี้เลยวัยรุ่นมากันเยอะนะครับนะโดยเฉพาะเก้าอี้มันจะไม่มีพนักนะฮะใช่ไหมฮะอันนี้เพราะว่าเขาทีมงานนี่บางอาลีเนี่ยเขาเตรียมให้วัยรุ่นก็เราก็วัยรุ่นนะครับนะส่วนรุ่นไหนอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องมาแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับมาเลกาเนี่ยเอาปีกค้อมล้อมพวกเราอยู่นะครับผมชอบชื่อหัวข้อวันนี้มากเพราะว่าเป็นแนวของผมอยู่แล้วนมาดเหมือนนบีนะถือศีลอดอย่างนบีนะทำฮัจญ์เหมือนนบีอะไรแบบนี้ดูอาอย่างที่นบีอ่านหัวข้อวันนี้ก็คือว่านบีทำอะไรในเดือนรอมฎอนนบีทำอะไรในเดือนรอมฎอนก่อนรอมฎอนไม่พูดหลังรอมฎอนไม่พูดแต่จะพูดว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยนบีทำอะไรรอมฎอนเนี่ยนบีทำอะไรบ้างผมตอบคำถามนี้ง่ายๆครับนบีก็ทำเหมือนปกติเหมือนเดือนอื่นอ้าวพี่น้องลองบอกผมสักเรื่องหนึ่งที่นบีทำในเดือนรอมฎอนแล้วเดือนอื่นไม่ทำลองบอกสักข้อมีไหมมีไหมสักข้อหนึ่งที่นบีเนี่ยในเดือนในเดือนรอมฎอนนบีทำแล้วนอกรอมฎอนนบีไม่ได้ทำมีไหมฮะฮะมีไหมครับที่เงียบนี่หมายถึง ที่เงียบนี่หมายถึงไม่รู้โอ้โหนี่สุดยอดมากนะฮะอ้าวคุยกันใจล่มๆก็หัวข้อเขาบอกว่านบีทำอะไรในเดือนรอมฎอนผมก็ตอบว่าก็เหมือนทำเหมือนเดือนอื่นเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะครับแค่นี้กลับบ้านได้เอ้าฟังหะดีษนี้วะลาอะลามุนบียัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอรออันกุรอานกุลละฮูฟีไลลาตินท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันไม่เคยรู้ว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านกุรอานทั้งหมดทั้งเล่มเลยในคืนเดียวกันวะลาซอลลาไลลาตันฟิซุบฮิและละหมาดในยามค่ําคืนถึงเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์วะลาซอมาชารอนกามิลันแล้วก็ถือศีลอดเต็มเดือนกอยรอรอมฎอนยกเว้นเดือนรอมฎอนท่านหญิงอาชาบอกว่าเดือนอื่นฉันเห็นท่านนบีอ่านกุรอานแต่เฉพาะเดือนรอมฎอนในคืนหนึ่งนบีอ่านจบเล่มมีเดือนอื่นนบีถือศีลอดไหมถือชะบานถือไหมถือแต่ที่ถือมากที่สุดเต็มเดือนก็คือรอมฎอนนบียืนละหมาดกลางคืนไหมมีท่านหญิงอาชารายงานว่านบีเคยละหมาดจนกระทั่งเท้าเนี่ยฉีกแยกออกฉีกออกแล้วท่านหญิงอาชาถามว่าทำไมท่านรอซูลเนี่ยถึงทำแบบนี้อัลลอฮ์เนี่ยอภัยโทษทั้งบาปที่ในอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรอัลลอฮ์ลบบาปหมดแล้วทำไมท่านรอซูลถึงทำแบบนี้นบีบอกว่าจะไม่ให้ฉันเป็นอับดันชะกูรอจะไม่ให้เป็นเบาที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือแสดงว่านบีละหมาดกลางคืนแต่พอถึงเดือนรอมฎอนนบีละหมาดยาวซอฮาบะห์ก็ละหมาดตามนบีแล้วก็ในยุคหลังซอฮาบะห์ก็ถือว่าละหมาดยาวเหมือนกันแต่ซอยให้สั้นเพราะนบีบอกศอลาตุลไลมัสนามัสนาการละหมาดกลางคืนทีละ2ทีละ2ทีละ2
หรือนะละหมาดกลางคืนทีละสองทีละสองนบีไม่ได้กำหนดรอกาตแต่ถามว่านบีละหมาดกี่รอกาตแปดรอกาตแต่การละหมาดแปดเนี่ยคือนบีละหมาดยาวสมมุติว่าแปดรอกาตนบีละหมาดห้าชั่วโมงสมมตินะซอฮาบะที่ละหมาดยี่สิบก็ละหมาดห้าชั่วโมงแต่ซอยให้สั้นโดยการตารอเวียก็คือการนั่งพักการนั่งพักแล้วก็ขึ้นนี่แบบนี้บ้านเราละหมาด20รอกาตรอกาตแรกอ่านกุลฮุวัลลอฮ์รอกาตที่2รอกาตที่2อ่านอินนาอะตอยนาไวมั้ยอันนี้ไวนบีบอกว่าห้ามละหมาดเหมือนไก่จิกข้าวอีกาจิกเลือดบิสมิลลาห์อามีนมะมูมเอาอามีนแล้วยังไม่มาลิกิยามิดีอามีนละเร็วเมื่อ2ปีที่แล้วประเทศอินโดนีเซียเป็นข่าวจนกระทั่งใน Facebook นี่ไลค์กันมาประกาศมีอยู่มัสยิดหนึ่งละหมาดตะราวีห์20รอกาตละหมาดวิตร3รอกาตในระยะเวลา7นาทีครับเขาก็ไปสัมภาษณ์อิหม่ามบอกเออพวกเราละหมาดแบบนี้มาร้อยกว่าปีเออแบบนี้ละหมาดแบบนี้นบีบอกว่าไม่ถือว่าเป็นละหมาดจำได้ไหมที่นบีนั่งอยู่ที่สุเราะห์อยู่ที่มัสยิดนบีซอฮาบะห์เข้ามามาเสร็จละหมาดสองรอกาตมาให้สลามนบีอิรยะฟะอินนะกะลัมตุศอลลิไปอิรยะฟะศอลลิไปละหมาดไหมฟะอินนะกะลัมตุศอลลิแต่สักครู่นี้ท่านยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์ก็ไปละหมาดอีกพอละหมาด2ครั้งที่2ปั๊บมาให้หันมาหานบีให้สลามนบีบอกฮิรยะฟะศอลลิกลับไปละหมาดใหม่ฟะอินนะกะลัมตุศอลลิสักครู่นี้ยังไม่ได้ละหมาดเอาละสิบักไหลจักละถ้าไอ้มัดไอ้หวังไอ้ฟัดไอ้โลชายคลองเตือนยังพอทำเนาเฮ้ยนบีเตือนซอฮาบะห์ไปละหมาดอีกพอละหมาดเสร็จแล้วครั้งที่3มาหานบีบอกอิรยะไปใหม่เลยนะฟาซอลลีไปละหมาดฟาอินนะกะลัมตุซอลลีสักครู่นี้ยังไม่ได้ละหมาดนบีบอกซอฮาบะห์บอกนบีจ๋าฉันทำดีได้เท่านี้แหละนบีก็เลยสอนว่าตักบีรอย่างนี้ลุกัวนิ่งเงยจากลุกัวนิ่งสยูดนิ่งอ่านดูอานั่งระหว่าง2สยูดตอมะนี้นะนิ่งสอนจนกระทั่ง4มัซฮับเห็นตรงกันว่าการตอมะนีนะการสงบนิ่งในละหมาดเป็นฟัรดูเป็นลุกลในละหมาดเป็นลุกลในละหมาดคำว่าลุกลในละหมาดคือขาดเสียไม่ได้ฉะนั้นการละหมาดโดยที่ไม่มีกุชัวหรือละหมาดเร็วอันนี้ถือว่าลาศอลาตะละหูไม่ถือว่าเป็นการละหมาดสำหรับเขาไม่เป็นการละหมาดสำหรับเขาไปละหมาดตะราวีห์ที่สุเราะห์อิหม่ามละหมาดเร็วกลับมาไปไม่ไปก็คือไปหรือไม่ไปมีค่าเป็นศูนย์เท่ากันอิหม่ามบางคนอิหม่ามผมเรียกอิหม่ามผัดกะเพราคือสั่งได้อิหม่ามวันนี้ละครจบนะอิหม่ามบอกจริงหัวอิหม่ามจะอ่านต้นจะยาวอ่านต้นสั้นเอาใจมะมูมเดี๋ยวกลัวมะมูมจะว่าอันนี้ไม่ใช่ผู้นำแล้วอันนี้ผู้ตามแล้วเราละหมาดกี่รอกาตก็ตามให้ละหมาด2รอกาตเดี๋ยวๆละหมาดตะราวีห์2รอกาตได้มั้ยที่นิ่งนี่หมายความว่าไงนะฮะคือเราไม่รู้นะฮะคือผมไม่รู้ว่าที่นิ่งนี่หมายถึงอย่าบอกว่าไม่รู้นะเดี๋ยวก่อนทำใจร่มๆละหมาดตะราวีห์ฮุกมเป็นซุนนะห์หรือวาญิบซุนนะห์ฉะนั้นคืนนี้ไม่ไหวมาขายข้าวแกงมาขายก๋วยเตี๋ยวนี่มาอยู่ร้านลงรถนี่ขายเพียวันนี้ตะราวีห์2รอกาตถามว่าได้ไหมได้พี่น้องที่มาไม่จะมีเก้าอี้ไม่เอ่ยได้นะครับนะตอนนี้ทางทีมงานหวั่นไหวนะครับนั่งนั่งพื้นก็ได้เนาะนะครับอย่าใส่กันแล้วครับละหมาดตะราวีห์2รอกาตแล้วนอนมาตื่นซะฮดถามว่าการถือศีลอดในตอนกลางวันซ้อมไหมซ้อมไหมซ้อกับแม้ว่าแม่ยายจะไม่ชื่อซ้อก็ตามซ้อไหมซ้อเพราะการละหมาดตะราวีห์ไม่ใช่เงื่อนไขของการถือศีลอดในตอนกลางวันแต่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่งยวดให้กระทำเพราะ
รอซูลทำที่ผมลากมาเนี่ยเพื่อต้องการจะบอกว่าถ้ารอซูลทำทุกอย่างในรอมฎอนและนอกรอมฎอนเหมือนกันเพียงแต่นี่จุดไคลแม็กซ์อยู่ตรงนี้ในช่วงของเดือนรอมฎอนนบีทำเยอะกว่าเดือนอื่นอ่ะมาดูนบีทำอะไรบ้างอย่างแรกนบีจะขอดุอาอย่างมากมายซาลาซาตุลลาตุรัดดุดะวะตุฮุมอัลอิมามุนอาดิลสามประการที่ดุอาของเราจะไม่ถูกโต้กลับจะไม่ถูกโต้กลับหมายถึงอัลลอฮ์จะรับดุอาเราไม่มีฮิยาบกั้นดุอามุสตะยาบเอาศัพท์ภาษาอาหรับคำนึงนะดุอามุสตะยาบมุสตะยาบคือไม่มีสิ่งใดมาขวางระหว่างเรากับอัลลอฮ์นั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์รับเลยเรียกมุสตะยาบดะวะตุฮุมดุอาของเราจะไม่ถูกโต้กลับไม่มีฮิยาบไม่มีม่านกั้นใครบ้างครับอัลอิมามุนอาดิลผู้นำที่ยุติธรรมผู้นำที่ยุติธรรมวะดะวะตุลมัสลูมคนที่ถูกอธรรมฉะนั้นนบีบอกว่าระวังคนถูกอธรรมนะไปถูกอธรรมเขาเนี่ยไปอธรรมเขาขอดุอาอัลลอฮ์รับตื่นมาตีสามนึกว่าเราจะละหมาดตะเวียละหมาดตะฮัจญุดเปล่าวะมันไล่หยักมันย้ายหลักหินที่เราแค่นี้นะเอาเกินไปหน่อยเขาไม่รู้เรื่องหลังนอนละย้ายหลักหินเตาบ้าก็ไม่พ้นนะที่อัลลอฮ์ต้องไปเอาหลักหินคืนมาแล้วไปขอมาอัพเจ้าของที่เอาใหม่นี่รั้วบ้านเรากิ่งมะม่วงยื่นมามะม่วงห้อยเต็มเลยหยิบได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ของเราจะเอาต้องขออนุญาตเจ้าของจะขอบอกแม่อนุญาตอันนี้ต้องเก็บมาให้เขาเห็นยังอันนี้สิทธิมัสลูมคนถูกธรรมอย่าไปโกงเขายืมแล้วก็ไปโกงเขาไม่คืนเขานี่ไม่ได้คนที่สามวัสซออิมุฮีนายุฟซิรอคนที่ถือศีลอดจนกระทั่งเขาละศีลอดนี่ในทัศนะหนึ่งนะครับคำว่าฮีนายุฟซิรอมีสองนัยยะมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งก็คือขณะที่เราถือศีลอดอยู่กำลังถือศีลอดอยู่ในเดือนรอมฎอนอันนี้ขอดุอาช่วงไหนอัลลอฮ์รับช่วงนั้นนี่ทัศนะที่1ทัศนะที่2บอกว่าฮีนายุฟซิรอหมายถึงขณะที่เรากำลังจะนำอาหารเข้าปากกล่าวคือก่อนอาซานละหมาดมักริบ10นาที15นาทีช่วงนั้นขอยกมือได้นะครับหันไปทางกิบลัตขอเวลาพี่น้องไปละศีลอดตามมัสยิดช่วงหลังเราจะเห็นคนก่อนละศีลอดเขาจะยกมือขอเนี่ยหันไปทางกิบลัตนะเดี๋ยวก่อนพี่น้องเคยไปอุมเราะห์ฮัจญ์ใช่ไหมเวลาดูอาขอดูอาต่อหน้ากุโบสนบีเนี่ยหันไปทางไหนฮะโอ้ที่นี่ไม่เคยไปเลยหรอจริงหรออ่ะหันไปทางไหนหันหน้าเข้าหากุโบสนบีหรือหันหลังหันหน้ามีหันหลังนะมีทัศนะไหนอีกหันข้างฮะตกลงหันหน้าหรือหันหลังกุโบสนบีถ้าเราหันหน้าหากุโบสนบีแล้วขอดุอาเราจะหันหลังให้กิบลัตถ้าจะขอดุอาให้กับ นบีศอลาวาตให้กับ นบีต้องขอไปทางกิบลัตก็คือหันหน้าไปทางกิบลัตและหลังของเรานี่จะหันหลังเข้าหากุโบสนบีนั้นใครไปยกมือหันหน้าเข้ากุโบสนบีก็จะมีหน่วยสวาทตำรวจที่เขาค่อยแขนน่ะเขาจะบอกฮารอมฮารอมฮารอมกิบลัตกิบลัตก็จะพูดอย่างงี้งั้นเวลาดุอาหันไปทางกิบลัตขณะจะละศีลอดผู้พ่อบ้านเราจะบอกว่าแม่มึงมะมึงนะบางคนก็เรียกงั้นนะแถวนี้ไม่รู้นะแถวบ้านผมเรียกเต้งรัดช่องเสิร์ฟรัดช่องข้าวหมกข้าวมันไอตอนนี้เนี่ยอุลามะให้น้ำหนักมากก่อนจะละศีลอดเนี่ยขอดุอาเป็นดุอามุสตะยาบแต่ความหมายโดยรวมคือ
ขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยดุอาได้ตลอดฉะนั้นสิ่งที่นบีทำแล้วก็ในช่วงของเดือนรอมฎอนจะทำมากนะมากโดยการอะไรครับโดยการขอดุอาเยอะๆขอดุอาเยอะๆไม่ว่าตอนเราอยู่ช่วงไหนนะในการที่เราถือศีลอดในช่วงตั้งแต่เช้าไปเรื่อยก่อนละก่อนดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าขอดุอาขอดุอาพี่น้องขอดุอาได้ตลอดขอดุอาได้ตลอดนี่คือสิ่งที่นบีทำในเดือนรอมฎอนมากกว่าเดือนอื่นประการต่อมานบีจะพยายามอย่างยิ่งยวดจะไม่ฟุ่มเฟือยในเดือนรอมฎอนไม่ตั้งคำถามเมื่อวานอาจารย์สุริกินอาจารย์อับดุลลอฮ์สุลัยมัดอาจารย์ยะฟัดลืมพิทักษ์ก็อยู่ที่บ้านบางชุกรีนะครับอ้าวเตรียมอะไรรอมฎอนเราจะเตรียมอะไรยากอะไรของในตู้เย็นเต็มแล้วใช่ไหมคือเรานี่เน้นกินนะไม่ได้ว่าอะไรแต่ถามว่ามันเกินไหมฟุ่มเฟือยไหมประเด็นนี้โบราณก็บอกว่าอย่าซื้ออาหารตอนที่หิวพอเห็นอะไรซื้อหมดแล้วกินได้ไหมผมไปละศีลอดที่หนึ่งไม่บอกดีกว่ามัสยิดเขาค่อนข้างรวยครั้งแรกในชีวิตที่ข้างหน้าเวลาละศีลอดเนี่ยมันมีลิ้นจี่มันมีแอปเปิ้ลมันมีของที่แบบที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีละศีลอดทั่วๆไปคือเขาของเขาแพงๆเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้สุราไหนละศีลอดด้วยทุเรียนนะฮะอันนี้ที่ไหนแถวนี้ลงรถมีป่ะบอกด้วยจะได้มาละที่นี่นะละศีลอดด้วยทุเรียนนะฮะนะวันนี้ขับไปหนองจอกนี่ อะไรนะกิโลละเท่าไหร่85บาทเริ่มลดละเริ่มลดละอย่าไปเรียนแบบคนจีนนะฮะเขาบอกว่ามังคุดที่เมืองไทยอร่อยมากมาถึงเมืองไทยไปซื้อมังคุดพอซื้อมังคุดเสร็จแล้วกัดเลยกัดที่เปลือกแล้วก็เคี้ยวแล้วเขาบอกกับเพื่อนเขาว่าใครบอกมังคุดเมืองไทยอร่อยแล้วก็โยนทิ้งถ้าทั้งโง่และขยันคิดเลิกฆ่าหมดนะไม่รู้ก็ไม่รู้อย่าชี้รู้ก็ถามเขาหน่อยว่าไอ้มังคุดเนี่ยเขากินยังไงแต่ผมก็แนะนำนะวันหลังมาใช้มุกนี้นะมาเมืองไทยแล้วบอกว่าทุเรียนเมืองไทยอร่อยนะแล้วก็กัดเลยแล้วก็กัดเลยนะอย่าฟุ่มเฟือยนบีไม่ส่งเสริมและนบีจะมีความประหยัดมากที่สุดในเรื่องของเดือนรอมฎอนกุลูวะชะรอบูวะซอดดะกูวัลบัสูมาลัมยูคอลิตฮูอิสรอฟุนเอามาคีละตุนนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงกินจงดื่มจงซอดะกอจงสวมใส่เสื้อผ้าตราบเท่าที่ไม่ปะปนกับความฟุ่มเฟือยและมาขี้ล่ะโอ้อวดโอ้อวดถ้าเราใส่เสื้อโอ้อวดเมื่อไหร่วัสลามจบแต่ก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาใส่เลยนะอะไรลิสแบนใช่ไหมมีพี่น้องถามตอนนั้นในหลวงเองก็ยังไม่ตายด้วยนะถามจานเนี่ยลิสแบนเนี่ยใส่ได้ป่ะเสื้อเนี่ยสีเหลืองเนี่ยใส่ได้ป่ะผมก็ถามบางออกจากบ้านมาใส่เสื้อเนี่ยยังไงข้าพเจ้าใส่เสื้อกุลงใส่เสื้อโต๊ะเพื่ออาจารย์มูริที่มาเสนได้ป่ะเดี๋ยวเนี่ยมาฟังบรรยายที่โรงรถเนี่ยยาล้อฉันคุมฮิญาบเนี่ยเพื่ออาจารย์มูริได้ป่ะแช่เรานะใส่สลงเพื่อชันสดิกินผมก็ถามว่าเข้าใจไหมเนี่ยคำตอบเราใส่เสื้อเพื่อคนนั้นคนนี้มันจบปิดประตูแล้วคือถ้าพูดชัดกว่านี้เดี๋ยวพี่น้องไปเยี่ยมผมเราต้องซื้อชาดำเย็นไปเยี่ยมด้วยนะไอ้เราก็ลงพูดกว้างๆนะเห็นยังเข้าใจยังฉะนั้นถ้าใส่เสื้อเพื่อโอ้อวดคนอื่นผิดตั้งแต่ใส่แล้วเสื้อจะราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ฉันใส่เนี่ยชื่อมาอวดชาวบ้านมาอวดอิหม่ามจบวัสลาม
อ้าวพี่น้องทำใจร่มๆนะสามประการที่อัลลอฮ์จะไม่รับอามันนะถือศีลอดละหมาดตะเวียละหมาดฟัรดูอัลลอฮ์ซอดากอของเราอัลลอฮ์จะไม่รับยกเว้นมีเงื่อนไขสามประการอยากรู้ป่ะอยากรู้นะน่าจะหมดเวลาแล้วมั้งหมอจันพี่น้องหมอจันนี่กวนจริงๆหนึ่งต้องทำเพื่ออัลลอฮ์มาละหมาดสุราเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์มาละหมาดสุราเพื่ออะไรเนี่ยมาทำไมเนี่ยหัวอิหมัมว่ามีผู้ว่าอย่างเดียวไม่พอนะมีอิหมัมว่ากลัวอิหมัมจะว่ากลัวคนนั้นเดี๋ยวนี้เคยมาสุราไม่เคยมาแต่จะมาขอสาวแถวเนี้ยแถวสะแลน้อยมาฟังบรรยายตัวเป็นเกลียวเลยหายมาประจําทำไมมาพ่อตาแม่ยายเขาอยู่แถวนี้มาให้เขาเห็นหน่อยเขาจะได้ยกลูกสาวให้การมาฟังบรรยายถือว่าเป็นศูนย์อัลลอฮ์ไม่รับดูอาถือสินอดเพราะอะไรลดความอ้วนวัสลามจบไม่ต้องเอาผลบุญกับอัลลอฮ์แต่ถ้าถือสินอดแล้วมันลดความอ้วนโดยอัตโนมัติอันนี้เรียกผลพลอยได้อ้าวถ้าไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์จบเลยงั้นอามันทั้งหมดที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์ก่อน2ต้องตรงตามซุนนะห์นบีอัลลอฮุอักบัรตักบีรตุนอิหรอมอัตตะฮียาตุลิลลาห์จบมั้ยอัลลอฮ์ไม่รับเพราะไม่ถูกเข้าใจยังละหมาดซุบฮ์มีกี่รอกาต2แต่เราบอกวันนี้คึกหน่อยแม่ไปกินกระทิงแดงมาคึกคักละหมาด4รอกาตละหมาดซุบฮ์4รอกาตอัลลอฮ์รับมั้ยไม่รับทั้งที่ทำเยอะนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่ามันเกินที่นบีบอกเข้ายังอะไรที่ไม่ตรงกับนบีอัลลอฮ์ไม่รับดุอาไม่รับอามันของเราข้อที่3ต้องไม่มีตะกับบทโอ้อวดโอ้ยมาบรรยายที่นี่ให้พี่น้องมาบอกมาชมหมดเลยหมดโอ้ยเอาเดี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเตี๋ยวเลี้ยงมีปะมีนะขอทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเนี่ยเพื่อให้คนเข้ามาชมวัสลามไม่เลี้ยงดีกว่านี่เลี้ยงบาปด้วยไม่เลี้ยงยังไม่บาปเห็นยังถ้าครบเงื่อนไข3ข้อนี้ถ้าครบเงื่อนไข3ข้อนี้1ทำเพื่ออัลลอฮ์ตรงกับนบีทำ3ไม่มีตะกับบนโอ้อวดวันกิยามะห์บัญชีกลางออกมารับการตอบแทนนั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับไปเลยฉะนั้นนบีทำในเดือนรอมฎอน1ข้อที่2ก็คือว่าต้องไม่ฟุ่มเฟือยอย่าซื้อตอนที่เราหิวจัดๆนะซื้อมาพอประมาณหรือซื้อมาทำไว้ยาวๆได้อย่าฟุ่มเฟือยซื้อที่เราพอจะกินหรือซื้อมาเพื่อไปบริจาคที่สุราหรือว่ามีละศีลอดอ่ะซื้อมาบริจาคได้ประการต่อมาโอ้ตะกี้ที่บอกว่านบีเนี่ยผมบอกว่านบีทำมากในเดือนรอมฎอนก็คือการขอดุอาพี่น้องเคยได้ยินดุอานี้ไหมอัลลอฮุมะอัตอิมมันอัตอามะนาวัสกิมันสะกอนะเที่ยวนะอัลลอฮุมะอัตอิมมันอัตอามะนาวัสกิมันสะกอนะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้อาหารเนี่ยทรงประทานอาหารเนี่ยให้แก่บุคคลที่เลี้ยงอาหารแก่เราขออะไรครับขอดุอาให้อัลลอฮ์เนี่ยให้อาหารแก่คนที่เลี้ยงอาหารแก่เราวัสกิมันสะกอนะและให้เครื่องดื่มแก่คนที่เลี้ยงเครื่องดื่มแก่เรานี่เป็นดุอาที่พี่น้องต้องไปขอขณะที่พี่น้องไปละศีลอดที่ไหนก็ตามโอ้โหนี่นบีสั่งให้ขอฉะนั้นคนเลี้ยงอาหารละศีลอดที่นบีบอกว่าได้ผลบุญเหมือนตัวเองมากเท่ากับคนถือศีลอด1วันเนี่ยนะยังได้ดุอาจากพวกเราคนที่เลี้ยงอาหารคนอื่นไม่มีอดตายนี่ด้วยกับดุอาบทนี้เข้าใจนะอันนี้เสริมให้ข้อที่1ดุอาข้อที่2นบีจะไม่ฟุ่มเฟือยข้อประการต่อมาข้อที่3ส่งเสริมให้ละหมาดในยามค่ำคืนส่งเสริมให้ละหมาดในยามค่ำคืนนะครับอ้าวดู
มันก็มารอมฎอนอีมานันวะติซาบันใครก็ตามที่ยืนขึ้นในเดือนรอมฎอนในสภาพที่อีมานและสภาพที่หวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากูฟิรอละฮูมาตะกอดะมะมินซัมบิพี่น้องจำสำนวนนี้ให้ดีนะมังกอมะรอมฎอนนบีไม่เคยพูดสำนวนนี้ในเดือนอื่นนบีตื่นละหมาดตะฮัจญุดส่วนใหญ่หรือจำนวนมากเป็นประจำแต่เฉพาะในเดือนรอมฎอนนบีจะทำมากกว่าเดือนอื่นมันก็มารอมฎอนคนที่ยืนขึ้นในเดือนรอมฎอนอีมานันวะติซาบันแล้วอีหม่านด้วยหวังในความโปรดปรานต่ออัลเลาะห์ด้วยกูฟิรละฮูมาตะกอดะมะมินซัมบิอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้แก่เราฉะนั้นมุสลิมะละหมาดที่บ้านหรือที่มัสยิดอันไหนดีกว่าครับที่บ้านแต่ถ้าจะละหมาดที่มัสยิดอนุญาตมั้ยอนุญาตนบีบอกว่าวะลีอย่าห้ามนางวะลีเนี่ยอย่าห้ามนางก็คือสามีหรือพ่อถ้านางจะไปละหมาดที่มัสยิดอย่าห้ามนางประเด็นต่อมาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่เราฉะนั้นมุสลิมะดีสุดละหมาดที่บ้านแต่ถ้าหากว่าจะไปละหมาดที่มัสยิดอนุญาตไหมอนุญาตเพราะมัสยิดละหมาดเสร็จแล้วมีการนาซีฮัดมีการอธิบายอัลกุรอานมีอธิบายฮะดีษมีการพูดคุยเรื่องศาสนาเอาไปฟังกันดีไหมดีแต่หลักเดิมมุสลิมะอยู่บ้านดีกว่าเคยถามนั่งตั้งคำถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นมุสลิมะทำไมละหมาดที่บ้านดีกว่าที่มัสยิดเคยตั้งคำถามไหมเวลามุสลิมะออกจากบ้านต้องทำยังไงอะครับพี่น้องบอกอาจารย์ก็ถามบึดดื้ออะก็ออกจากบ้านก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยออกเวลามุสลิมะมาที่มัสยิดมาละหมาดเสร็จถ้ามีบรรยายก็ฟังต่อถ้ามีเมกลับบ้านไอ้อย่างนี้ก็พอทำเนาเจอพี่น้องเพื่อนฝูงคุยแต่ถ้าไปที่สุเหร่ารอละหมาดฟัรดูหรือรอละหมาดตะเวียก็ตามอยู่ข้างๆโอ้ยคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เป็นไงแล้วก็เราจะพบเยอะมากที่สุดนะในงานนิกะจะบอกไม่เห็นหล่อเลยหน้าอย่างกับชัยตอนเพิ่งตื่นนอนเฮ้ยไปยุ่งอะไรเขาเจ้าสาวก็ชุดอะไรมันดุ่มล่ามสีชมพูเอ้าแต่งเองดิแต่งเองเลยโอ้ยเป็นนินทาเขาอีกเรื่องของเขาบางคนบอกนี่นะมางานผมนะไปงานแต่งงานผมไปบอกกับเจ้าบ่าวตัดสินใจดีด้วยเลือกคนนี้เอ้าไอ้นี่หน้าต่อยนะเฮ้ยเขาแต่งแล้วเนี่ยแต่งนี่เจ้าสาวเขาโอ้ยเป็นนินทาในเรื่องของงานนิกายเยอะไปดูเยอะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยพอเวลาไปสุเหร่าบางท่านมีสิ่งเหล่านี้มันก็จะลบไงแต่ก้าวหนึ่งให้ความดีก้าวหนึ่งลบความชั่ว91ให้ความดี91ลบความชั่วนั่นมุสลิมะได้มุสลิมีนได้ถ้าไปที่สุเหร่านะเข้าใจนะประการต่อมาเรื่องของจำนวนรอกอาตไม่ใช่เรื่องเอาเป็นเอาตายย้ำนะครับนบีบอกศอลาตุลไลมัสนามัสนากะละหมาดคือกลางคืนทีละ2ใครจะนิยมละหมาด8ละหมาดเลยใครจะนิยมละหมาด20ละหมาดเลยไม่ต้องด่าเอาใหม่4มัสฮับเขาฟัตวาว่ากี่รอกอาตครับอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกนี่ผมเรียงเลยนะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอามัดฟัตวาว่า20รอกอาตครับแล้วละหมาดวิทย์อีก3ซาอุดีละหมาดเท่าไหร่20เพิ่มอีก3 23มะดีเนาะห์มัสยิดนบี23บางมัสฮับของมาลิกียะ63รอกอาตอุลามาสลับบางคนละหมาดเป็น100รอกอาตก็นบีบอกศอลาตุลไลมัสนามัสนาก็ละหมาดกลางคืนทีละ2 2ให้สลาม2ให้สลามแต่ละหมาดยังมีกุชัวนอบน้อมนะครับไม่ละหมาดแบบไก่จิกข้าวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นประเด็นต่อมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะละหมาดมินกุลลิไลมินกุลิลไลลิกอดะเอาตะรอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟันตะฮาวิตรุฮูอิลัส
ซะฮรยัสซะฮรนบีจะละหมาดกิยามุลไลทุกคืนกิยามุรอมฎอนทุกคืนถ้ารอซูลจะละหมาดวิตสิ้นสุดการละหมาดวิตคือใกล้เวลาเข้าเวลาละหมาด ขอโทษเข้าเวลาอาหารซะฮูรเอาใหม่เอาใหม่จะละหมาดตะรอวีห์ได้หรือละหมาดกิยามุรอมฎอนได้อนุญาตให้ละหมาดตั้งแต่กี่โมงครับแต่เมื่อไหร่ TikTokหลังละหมาดอิชาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปเรื่อยไปจนเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์สมมุติว่าซุบฮ์ตีห้านบีจะทานอาหารมีเอาหะดีษบทอื่นมาประกอบเพื่อจะได้เห็นเป็นภาพพจน์นบีจะรับประทานอาหารซะฮูรก่อนเข้าก่อนเวลาอาซานเข้าละหมาดซุบฮ์ประมาณ50อายะห์อ่านซูเราะห์50อายะห์ผมให้ตอนนั้นให้ทีมงานปราดที่อยู่ที่ไวท์ชาแนลบอกปราดอ่านหน่อยปราดยิดนรดินอ่านสิอัสซูเราะห์บะเกาะห์50อายะห์จับเวลาประมาณ25หรือ30นาทีมันมีเลอะเอื้อนมากยาวสั้นอ่ะเอาว่าครึ่งชั่วโมงแสดงว่าถ้าหากว่าเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์ตี5นบีจะหยุดละหมาดตอนกี่โมงตี4ครึ่งน่าเชื่อว่าตอบได้นะฮะสุดยอดนะฮะผมนี่ยังคิดไม่ออกเลยนะฮะตีสี่ครึ่งนบีหยุดละหมาดแล้วคิดดูนบีละหมาดคืนแต่กี่โมงอ่ะอันนี้ง่ายๆนี่ตะกะง่ายๆฉะนั้นนบีจะละหมาดยาวละหมาดนานมีคนถามอาจารย์ก็หลังฉันละหมาดตะรอวีห์กับอิหม่ามแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านปรากฏว่าอ้าวมีอีกตีสองเนี่ยเขามีอีกญะมาอะห์นึงเขาละหมาดไปละหมาดร่วมได้ไหมได้หรือกลับมาละหมาดที่บ้านอีกได้ไหมได้จะไม่ได้ได้ยังไงศอลาตุลไลมัสนามัสนาการละหมาดกลางคืนทีละสองทีละสองแต่ผมแนะนำให้พี่น้องไปละหมาดที่มัสยิดตะรอวีห์โดยจะเลือกมัสยิดละหมาด20ก็ตามหรือละหมาด8ก็ตามให้ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามแล้วก็เลิกพร้อมกับอิหม่ามอินนะฮูมังกอมะมาอันอิหม่ามใครก็ตามไม่ว่ามุสลิมหรือมุสลิมีนยืนละหมาดมาอันอิหม่ามพร้อมกับอิหม่ามฮัตตายันซอริฟะแล้วก็เลิกพร้อมกับอิหม่ามกุติบะละฮูกิยามุไลลาตินอัลลอฮ์จะบันทึกความดีเท่ากับละหมาดทั้งคืนจานอิหม่ามที่นี่เขาละหมาด20ละหมาดวิตอีก3ผมไปละหมาด8แล้วกลับบ้านได้ผลบุญทั้งคืนมั้ยได้ผลบุญทั้งคืนมั้ยคำตอบคือไม่ได้ถ้าเราอยากจะตามอิหม่ามที่เขาละหมาด20เราเนี่ยอยากจะละหมาด8ถ้าอยากจะละหมาด8แล้วเดินออกได้ไหมได้แต่ไม่ได้ผลบุญละหมาดทั้งคืนแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะละหมาด8ได้ผลบุญกับอิหม่ามเลิกเพราะอิหม่ามก็ไปมัสยิดที่เราเขาละหมาด8แต่ถ้าไปมัสยิดใกล้บ้านมัน20เราก็ละหมาด20ตามเขามันไม่ได้เป็นบิดอะห์อะไรทั้งสิ้นเป็นที่อนุญาตแล้วก็เลิกตามเขาเสร็จแล้วนี่จะได้ผลบุญเท่ากับอัลลอฮ์จะบันทึกว่าเราละหมาดทั้งคืนเลือกมัสยิดไว้ในใจได้แล้วรู้ไหมพี่น้องตอนนี้เด็ก3จังหวัดวัยรุ่น3จังหวัดเขาจะนัดแนะกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปละหมาดตามมัสยิดต่างๆที่มีอิหม่ามอ่านเสียงไพเราะแล้วก็ยืนนานๆเฮ้ยนี่เขาปฏิวัติไปแล้วมานั่งเสพน้ำท่อมนี่โคตรเชยแล้วเนี่ยมานั่งเสพน้ำท่อมไปยืนสูบบุหรี่พวกนี้เชยไม่เป็นไรดึงมาค่อยๆค่อยๆเข้าใจนะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำมากที่สุดในเดือนรอมฎอนก็คือการละหมาดละหมาดและละหมาดมีเดือนรอมฎอนเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่กลางวันเราก็ทำอิบาดะห์กลางคืนเราก็ทำอิบาดะห์หลังละหมาดซุบฮ์ถือศีลอดละหมาดบ่ายละหมาดเสร็จถือศีลอดต่อปั๊บอัสัดละหมาดถือศีลอดไปจนกระทั่งเข้าเวลามักริบละศีลอดละหมาดละศีลอดละหมาดแล้วก็กินอาหารหนักแล้วก็สักพักนึงพักผ่อนสักพักนึงละหมาดอิชาละหมาดตะรอวีห์พอละหมาดตะรอวีห์เสร็จต้องรีบนอนเพราะต้องตื่นซะฮูรหรือซะฮูร
ถามจริงๆเอาเวลาไปทำความชั่วตรงไหนนะไปย่องซื้อหวยตอนไหนเอาเออนี่นะพวกเรามานี่นักฟังบรรยายฟังเรื่องราวศาสนาเรื่องของเจ้าของหูแต่หลายคนเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมสัมมโนครัวเป็นมุสลิมบัตรประชาชนฟังเหมือนกันนะครับฟังอยู่2วันวันที่1กับวันที่16เลขท้าย2ตัวเลขที่ออกกงล้อที่1เริ่มหมุนประมาณนี้นะผมก็เดินผ่านบ้านๆที่เขาก็ได้ยินแบบเนี้ยฟังวันที่1กับวันที่16อัลลอฮ์แล้วเจ้าของหูเขาว่าอะไรเนี่ยหูกลมเราเนี่ยให้อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยถ้าเราเกิดมาเล่นหวยฟังวันที่1วันที่16ด้วยความเคารพนะเราไม่ต้องเกิดก็ได้ถ้าเราเกิดมาแล้วเรามาอุ้มไก่เอาไก่ไปตีผมขับรถไปแถวคลองทั้งหลายนะครับน่าจะไม่ใช่มุสลิมนะแต่ผมยกตัวอย่างคือเขาขับมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าชีวิตผมเนี่ยไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะเขาขับมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็เอาผ้าเนี่ยพาดแล้วมันมีขนออกมาเราก็ไม่รู้อะไรแล้วก็วิ่งชิดซ้ายแล้วก็วิ่งตามเขาชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านตามเขา เสร็จแล้วมันคืออะไรยังไม่รู้มันคืออะไรอาจจะไปซื้อไอ้ที่ปัดฝุ่นก็ได้ขนไก่ก็ได้พลาดเออก็เลยแซงไปแล้วก็แซงแบบเฉลี่ยช้าๆแล้วก็เหลือบมองไปอ๋อเป็นไก่เขาเอาผ้าขม้ามาผ้าปุ๊บเอาไก่ใส่ไว้ผ้าขม้าแล้วเขาขับอย่างตอมะนีนะไม่ให้ไก่ตื่นต้องอย่าให้ไก่ตกใจเหมือนลูกผมก็มานั่งนึกถ้าอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเพราะมาดูแลไก่ไม่ต้องเกิดจะมาทำป้าทำไมนะถือกงนกกงหัวจุกขับมอเตอร์ไซค์เราต้องระวังนกกงถ้ามอเตอร์ไซค์ล้มถามว่าเจ้าของมอเตอร์ไซค์จะจับอะไรผมเชื่อว่ารถไม่สนใจเพราะรถมันถูกน้อยกว่านกกงหัวจุกบางตัวเป็นแสนกงบางทีเป็นแสนกงอย่างเดียวเนี่ยเป็นแสนนะครับโอ้โหอย่างนี้เราไม่ต้องให้เกิดมาก็ได้ถ้าเกิดมาเพื่อการนี้ฉะนั้นถามจริงๆเนี่ยเราจะอยู่กันกี่ปีใช่กี่ปีแล้ว70นี่ยังแข็งแรงอยู่นะทำได้นะยังแข็งแรงอยู่นี่แชร์นี่พูดได้ทั้งคืนนะแกนี่มานี่ได้ยินเสียงแกแจ้วแจ้วแจ้ว70ยังแข็งแรงอยู่อัลลอฮ์ให้แต่นบีบอกว่าอุมมะของท่านนบีประมาณ60นี่อยู่มานี่บิดานะแชร์ตกใจเลยก็เกินกันนะพี่บอก60อยู่ได้ไง70นี่บิดาเนี่ยอยู่ถึง70อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นยังเราจะอยู่กันกี่ปีแล้วกลับแล้วเราก็กลับไปนอนคุยกับรากมะม่วงแล้วเอาอะไรไปทำไมนบีถึงละหมาดตรงเท้าฉีกเพราะนบีไม่ผิดเนี่ยนบีละหมาดถ้าสมมุติวันนี้อัลลอฮ์มาบอกเราหรือส่งมาลาอิกะฮ์มาบอกว่าท่านไม่ต้องละหมาดแล้วท่านไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะอัลลอฮ์ยกบาปของท่านหมดแล้วถามว่าเราจะละหมาดเหมือนที่นบีทำไหมอีหม่านเราต่างกันครับอย่าอีหม่านเราต่างกันฉะนั้นการที่อัลลอฮ์ให้เดือนรอมฎอนมาเพื่อขัดเกลาเรามาตอกย้ำมาเตือนเหมือนเด็กที่เวลาเข้าค่ายอบรมเดือนปิดเทอมต้องเข้าค่ายอบรมเพราะอะไรไปเรียกกลับมาดูอาที่เคยสอนอะไรที่เคยสอนดูเรียกกลับมาเหมือนกันอัลลอฮ์เรียกพวกเรากลับไม่งั้นอัลลอฮ์ไม่บอกว่าละอัลละกุมตัดตะกูลการถือสินอดทำไมมันทำให้เราเกิดความยำเกรงหมดรอมฎอนเข้าเดือนปกติกินได้ดื่มได้ในตอนกลางวันขอโทษมีเพศสัมพันธ์ยังได้ด้วยไม่มีปัญหาทำตัวตามปกติแต่เดือนรอมฎอนอัลลอฮ์บอกว่าอย่ากินเราเปิดอาหารเต็มตู้เย็นแต่เปิดตู้เย็นมาเราปิดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ห้ามกินตอนนี้ใครสั่งเราห้ามกินใครสั่งเรามาสั่งเรานี่ไม่กินอาหารดูเนี่ยเราเชื่อไหมภรรยายังสั่งไม่ได้เลยสามียังสั่งไม่ได้เลยสั่งห้ามด้วย
ห้ามกินนะเธอห้ามกินนะอาหารกลางวันอาหารเย็นนะบางทีหมอก็สั่งใช่ป่ะแล้วเรากินไหมฮะเราก็กินนะเสร็จแล้วทำไมกินอ่ะผมเจอพี่น้องเป็นเบาหวานกินของหวานไม่กินอ่ะทุเรียนกินไม่อ๋อเดี๋ยวไปกินยาอ๋อกินนี้เสร็จแล้วแล้วกินยาพอไปหาหมอหมอก็ด่าอีกเห็นยังฉะนั้นเรื่องของเราเนี่ยที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเตรียมตัวนะครับพี่น้องที่เรียนที่อินเดียไม่สบายใช่ไหมผมดูจากลายอายุไม่เท่าไหร่เองฮะ20กว่านะครับเสียชีวิตซึ่งรอมฎอนจะถึงไม่กี่วันนี่เองผมถามว่าคนที่นอนป่วยอยู่หรือไม่สบายหรือเราทุกคนอยากเข้าหาเดือนรอมฎอนไหมเหมือนกับที่ซอฮาบะห์ขอดุอาว่าวันลิกนารอมฎอนขอให้ฉันมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเพราะอะไรเพราะเราจะได้ขัดเกลาจิตใจของเรานะครับประการต่อมาตะกี้พูดถึงเรื่องของละหมาดแล้วนะครับประการต่อมาก็คือเรื่องของการซอดาเกาะห์ รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในช่วงของวันอื่นๆนบีเดือนอื่นๆนบีก็ซอดาเกาะห์แต่พอถึงเดือนรอมฎอนนบีจะซอดาเกาะห์มากกว่าเดือนอื่นกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจญะวะดันนาสปรากฏว่าท่านรอซูลเป็นคนใจบุญที่สุดและวะกานะอัจญะวะดุมายะกูนุฟีรอมฎอนและจะใจบุญมากที่สุดก็คือในช่วงของเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮีนยัลกอฮุญิบรีลในขณะที่พบกับที่ญิบรีลมหานบีมาทำไมครับอันนี้ผมจะพูดต่อไปอันนี้เอาอันนี้ก่อนนบีจะซอดาเกาะห์บ่อยและนบีจะซอดาเกาะห์มากใจบุญมากที่สุดคือในเดือนรอมฎอนอันนี้ให้เคล็ดลับนิดหนึ่งในเดือนรอมฎอนมันมี10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนคือแสวงหาคืนไลละตุลกอดนบีบอกว่าคืนนี้คืนเดียวเนี่ยดีกว่า1000เดือนดีกว่า83ปีคอยรุมินอันฟิชะดีกว่า83ปีคือมากกว่า1000เดือนคืนเดียวยืนละหมาด2รอกาตเท่ากับละหมาดมากกว่า83ปีใครบ้างไม่อยากเข้าเดือนรอมฎอนถ้าได้เดือนนี้เดือนเดียวคืนนี้คืนเดียวแล้วเสียชีวิตสมมุติแชร์นะอายุ70นะเกิดได้เดือนรอมฎอนคืนอะไรต้นก๊อตนี้สมมุตินะปั๊บแล้วเสียชีวิตก็บวกไปอีกอามันที่ทำคืนนั้นคืนเดียวอีกมากกว่า83ปีบางทีเราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ถึง83ปีก็ได้คืนนี้ที่เราแสวงหาคืนไลลาตุลกอดอุลามาก็เลยอธิบายว่าถ้าใน10คืนสุดท้ายเราซอดาเกาะห์ในตอนกลางคืนทุกคืนแล้วถ้าคืนนั้นเกิดไปคืนตรงกับคืนเทียบเลยซอดาเกาะห์ไป100เท่ากับซอดาเกาะห์คืนเดียวมากกว่า83ปีเดี๋ยวนี้เรามีอะไรเขาเรียกแอปอะไรแอปเบลแอปอะไรแอปพลิเคชันอะไรที่โอนกลางคืนน่ะโอนจากมือถือพร้อมเพย์อะไรเนี่ยเพลงโอนเลยมีพี่น้องภาคใต้ขับมอเตอร์ไซค์ไปโอนกลางคืนให้สามีไปตัวเองไปอันตรายไปเสร็จแล้วก็กลับมาโทรมาบอกตอนนั้นอยู่ที่ไวท์ชาแนลบอกอาจารย์ผมโอนให้แล้วคือกี้ก่อนหน้านี้โทรมาบอกว่าจะโอนให้300แล้วก็ขับรถไปแล้วก็โอนตู้แล้วก็กลับมาแล้วก็บอกทำไมอ่ะก็คณาจารย์บอกไม่ใช่หรือว่าการโอนกลางคืนถ้าเกิดตรงกับคืนไลลาตุลกอดห์แล้วโอนกี่คืนครับ300เนี่ยฮะ10คืนสุดท้ายโอนคืนละ300ต้องโดนสักคืนนึงฉลาดแบบนี้เอามั้ยได้ครับอินชาอัลเลาะห์แต่ต้องเนียดดีนะเนียดอันนี้ได้นะครับได้เดี๋ยวก่อนนะเราต้องหวังผลเพราะอัลเลาะห์ให้เราแสวงหาคืนไลละตุลกอดห์กลางคืนอย่างงี้กลางคืนเนี่ยเขานับตรงไหนเอา
นะคุยกันใจล่มๆฮะมักริบนะแล้วหมดอ่ะหมดซุโบยากอะไรล่ะตอนนี้ได้เวลามักริบละศีลอดก็เอาขนมนมเนยไปที่นี่เขานิยมกินอะไรอ่ะข้าวเหนียวทุเรียนมันไม่พ้นทุเรียนหรอกเนาะตอนนี้เขากำลังนิยมกันอยู่ตากข้าวเหนียวทุเรียนแจกเลยตามบ้านแจกทุกวันเลยหวังในความโปรดปรานของเราเพราะอัลลอฮ์ให้แสวงหาคืนไลลาตุลกอดนี่กลางคืนนี่คืนนี่กลางคืนพอมักริบแล้วกลางคืนแลกตังค์ไว้ได้แบงค์20เก็บไว้ในกระเป๋าเจอเด็กๆมาอ่ะ20อ่ะกลางคืนอ่ะสมมติพี่น้องมีสกาด 10,000 บาทให้ไว้ 1,000 ยะเต็ม 1,000 TM 1,000 ทีวีมุสลิม 1,000 ที่เหลือให้มูลที่รับผ่านผมชอบของเหลือไม่เอาเยอะถูกไหมไม่เยอะนะผมชอบเอาซอบอของเหลือก็ให้คนอื่นหมดแล้วงานแล้วก็ไปให้ที่รับผ่านยากตรงไหนเข้าใจนะประมาณนั้นเราจะจ่ายซะกาตจ่ายซะกาตนี่เขานับเดือนอะไรครับเดือนอะไรเดือนอาหรับไม่ได้จ่ายซะกาตอ่ะ1มกราคม1มกราคมจ่ายมกราไม่ใช่นะครับเขาใช้เดือนอาหรับอิดดะห์ก็เหมือนกันเรื่องของศาสนาใช้ศาสนาใช้เดือนของอาหรับทั้งสิ้นมีอิดดะห์มีอะไรนี่สามีตาย4เดือน10วันไม่ใช่เดือนมกราคมกุมภาไม่ใช่เดือนอาหรับทีนี้เวลาเรานับเนี่ยนับอะไรนับของเดือนอาหรับนะครับนับเดือนอาหรับไม่ใช่เราไปนับเอางี้ดีกว่าในเรื่องของศาสนาทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของศาสนาทั้งหมดนี้เราต้องอาศัยเดือนอาหรับทั้งสิ้นงั้นเวลาเราจะจ่ายซะกาตต้องนับเดือนอาหรับเราเริ่มต้นจะจ่ายเดือนรอมฎอนอ่ะเอาเดือนรอมฎอนเป็นที่ตั้งได้ในเวลาปุ๊บจ่ายซะกาตเดือนรอมฎอนวันที่1รอมฎอนรีบจ่ายอ่ะพี่น้องก็จ่ายในเดือนรอมฎอนก็ได้2ต่อวาญิบต้องจ่ายซะกาตได้ละ2มันเป็นการทำบุญในเดือนรอมฎอนถ้าพี่น้องเอาอาหารละศีลอดมาให้คนที่ละศีลให้ละศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสบวช6คุณค่าเท่ากับให้กับตอนที่เลี้ยงในเดือนรอมฎอนมั้ยไม่เหมือนกันเห็นยังฉะนั้นเดือนรอมฎอนถึงบอกต้องขนขวายนบีจะซอดาเกาะห์มากที่สุดในเดือนนี้มีพี่น้องบอกว่าจะจ่ายซะกาตให้มูทีรอฟานเขาบอกว่าขอเดือนรอมฎอนเห็นยังก็แย่งช่วงนี้นะประการต่อมามันอยู่ในหะดีษเดียวกันผมเลยไปเลยแล้วกันนบีจะอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนมากกว่าเดือนอื่นวะกานะยันกอฮูฟีไลลิฟีกุลลิไลลาตินมินรอมฎอนปรากฏว่านบีกับญิบรีลพบกันทุกคืนในเดือนรอมฎอนฟายูดาริซุฮุนกุรอานเพื่อที่จะมีการอ่านกุรอานซึ่งกันและกันญิบรีลต้องการทบทวนว่าถูกต้องฟารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดุบิลคอยริมินอรีฮิลมุรซะละท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นคนใจบุญมากยิ่งกว่าลมที่มันหอบพัดมาสิลมพัดไปเดี๋ยวมันหายไปท่านอิบนีอับบาสบอกว่านบีใจบุญมากกว่าลมที่มันพัดไปสิเบอร์จากที่ดีที่สุดก็คือฮะตอนไหน TikTok ตอนไหนตอนที่เรามีตังค์ถ้าไม่มีตังค์มันเบอร์จากไม่ได้ตอนไหนครับดีที่สุดนบีบอกว่าตอนที่เรากำลังตันหนีกำลังอยากเก็บตังค์เอ้ยไม่เอาเก็บแล้วก็จ่ายประการต่อมาตอนที่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ได้หมายรวมว่าเรานอนปังงาบไม่ไหวแล้วแย่แล้วแล้วเราค่อยบอกว่าอ้อบอกเอาไอ้มัดไอ้ที่5ไร่เอาวะครับนู่นให้เนี่ยอันเนี้ยได้ไหมได้แต่ไม่ดีที่สุดเพราะเราไม่มีโอกาสใช้ที่ดินนี้แล้วไงสุขภาพร่างกายแข็งแรงและต
ตอนที่เรากำลังจะขี้เหนียวและตอนที่เราที่อยากจะละโมบเนี่ยเราบริจาคฉะนั้นนบีบอกว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนฉันเนี่ยอ่านกุรอานกับญิบรีลอยู่ทุกคืนนี่คือสิ่งที่นบีทำมากกว่าเดือนอื่นสูตรง่ายๆเพิ่งอ่านมาวันนี้ใครไม่รู้แชร์มาที่นี่ละหมาดฟัดดูกี่เวลาฮะห้าเวลาเหมือนแถวบ้านผมเลยเนาะเหมือนกันมาพวกกันละหมาดฟัดดูห้าเวลานะเหมือนกันห้าเวลาหลังจากละหมาดฟัดดูเสร็จแล้วเนี่ยให้อ่านสี่หน้ากุรอานเนี่ยอ่านสี่หน้าจนกระทั่งหมดรอมฎอนจบเล่มพอดีไม่ต้องอ่านเกินก็ได้นะแต่ถ้าจะอ่านเกินไม่ว่าแต่ให้ครั้งหลังละหมาดฟัรฎูเสร็จแล้วอย่าอ่านกุรอานน้อยกว่า4หน้า4อ่านปกตินี่แหละอ่านธรรมดานี่แล้วพอหมดรอมฎอนจบเล่นพอดีจบเล่นพอดีอ่ะลองไปทำดูไม่ต้องลองนะให้ไปทำเพราะนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้โห3ทุ่มครึ่งแล้วไม่เร็วอ่ะโหเพิ่งเครื่องผมเครื่องดิสเบนซินด้วยมันต้องเรื่อยๆอ่ะ เดี๋ยวให้ถามนะสิ่งที่นบีทำในเดือนรอมฎอนแล้วมันน่าจะเหมาะกับพวกเราทุกคนก็คือไม่ทำสิ่งที่ไร้สาระมินฮุสนินอิสลามินมัรอีตัรกูฮูมาลายะนีฮีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนบุคคลที่ดีที่สุดในอิสลามคนที่ดีที่สุดในอิสลามนี่แปลภาษาง่ายๆนะครับคนที่ดีในทัศนะอิสลามก็คือคนที่ละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระสำหรับอะไรที่ไร้สาระตะกี้เรามานั่งตั้งแต่2ทุ่มครึ่งจำได้เพราะให้ขึ้นเป๊ะเลยนะประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยกับการที่เรานั่งดูทีวีต่างกันละถ้าทิ้งไร้สาระเดี๋ยวนี้พวกเรายังดู3579อยู่เหรอไม่ดูแล้วนะใครดูนี่เชยฝุดๆนะหมดแล้วตอลากไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจตอลากไปเลยสิ่งที่ไร้สาระออกจากตัวเองพี่น้องแล้วมันจะเบาไม่มีหนังสือเล่มหนึ่งแนะนำให้ไปซื้อนะครับคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนเขียนเขาบอกว่าให้ขจัดสิ่งอะไรก็ตามที่มันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีแก่นสารที่อยู่ภายในบ้านเอาทิ้งหมดแล้วบ้านมันจะโล่งตอนนี้เทรนด์ใหม่ของคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ก็คือบ้านจะโล่งๆมีไม่เยอะเตียงตู้แล้วก็เสื้อผ้าไม่กี่ชุดอะไรที่มันรกๆเก็บออกขจัดออกไปซื้ออาหารอ่านดูมันนบีบอกอะไรที่มันลุงลังเนี่ยเอาตัดออกเหมือนกับในคอมเราอะอะไรที่มันไม่ใช้มันเป็นขยะก็ดีลีทออกไปสมองของเราก็เหมือนกันพวกเรารู้ไหมทำไมคนจำอัลกุรอานเขาถึงไม่ค่อยลืมเพราะเขาจะไม่หมกมุ่นกับสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่เขากำลังจะทำอยู่เท่านั้นคือท่องจำกุรอานอิหม่ามชาฟีนี่นะครับความอเลมความจำของอิหม่ามชาฟีอ่านหนังสือนี่หนังสืออาหรับนี่เขาอ่านด้านขวาพออ่านด้านขวาต้องเอากระดาษปิดด้านซ้ายครับพอหันไปมองจำไม่ได้หันไปมองนี่จำเลยเพราะอะไรเขาไม่มีอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นฉะนั้นเวลาลูกเรียนฮาฟิซเนี่ยอย่างของดร.อนัทที่เขาจะเที่ยงถูกแล้วมาอยู่นี่ลำบากมาอยู่แถวนี้อ่ะสมมติอยู่แถวนี้สแลนน้อยข้างหน้าไปแล้วอ่อนนุชมีรถสองแถวไหมมีพอเรานั่งได้นั่งรถสองแถวนั่งปุ๊บข้างหน้าคนไทยเป็นคนใจกว้างอ๋อเฮ้ยมันไม่ได้พอก้มอีกใส่ขาสั้นหลับตาเอาเลยป้ายอยู่ยากต้องนั่งรถกลับมาอีกเห็นยังถ้าเจอแบบนี้นักฮาฟิซมาเจอแบบนี้ตายวัสลามลืมไม่ได้ต้องอยู่แบบนั้นแล้วก็มีความเข้มข้นค
คนที่ผ่านไปอยู่แบบนั้นท่องจำกุรอานมีจิตใจที่บริสุทธิ์บรรยากาศที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งเวลาเขามาอยู่ในสังคมเขาจะมีเขาเรียกมีมาตรฐานในการที่จะใช้ชีวิตอ่ะสุดท้ายหะดีษมัลลัมยะดะกาวลัซซูรใครก็ตามที่ละทิ้งที่คำพูดที่เป็นเท็จวัลอามัลบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนซีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูและทำสิ่งที่ไร้สาระนะครับอะไรที่มันเป็นเท็จเป็นลามกจกเปดบางคนถือศีลอดแล้วยังเคยพูดชินน่ะผมเคยเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วครับเวลาเจอกันต้องทะลึ่งตึงตังเป็นนิสัยจนกระทั่งแก่นบีบอกถ้าถือศีลอดแล้วยังมีสิ่งไร้สาระพูดสิ่งไร้สาระนบีบอกว่าไลฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนฟีอัยยะดาตออามะฮูวะชะรอบะฮูไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่อัลลอฮ์จะตอบแทนการถือศีลอดของเขาที่เขาอดข้าวและอดน้ำไม่มีเหตุผลเลยที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเขาเอาใหม่ละหมาดซุบฮ์เสร็จเปิดทีวีดูไปดูจนกระทั่งละหมาดบ่ายอ่ะให้ละหมาดด้วยพอละหมาดเสร็จดูทีวีต่อพอดูทีวีเสร็จละหมาดอัสรละหมาดอัสรดูทีวีต่อเสร็จแล้วก็ละศีลอดแบบนี้บวชทั้งปีไม่มีปัญหาใช่ไม่ใช่ก็มันเพลินไงเผลอๆไปเช่าซีรีส์เกาหลีมาอีกดำจังแกช่างดำอะไรว่าไปเห็นยังไม่ได้นบีบอกอัลลอฮ์ไม่ตอบแทนความดีให้วันกิยามะห์ยืนขึ้นภูมิใจว่าฉันนี่ถือศีลอดตั้งแต่อะเกนบาเล็กพอบัญชีเปิดมาเอ้ามันไม่มีบันทึกใจยังนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับอะไรที่มันไร้สาระในตรงนี้นบีย้ำเรื่องนี้แล้วก็นบีจะทำให้เห็นด้วยว่าอะไรที่มันไร้สาระในเดือนรอมฎอนคนถามอาจารย์ง่ายงั้นก็เราก็นอนก็ได้อันนามุมินัลอิบาดะการนอนเป็นส่วนหนึ่งของการทำอิบาดะอันนี้มันฮะดิษดอแอฟนะครับฮะดิษดออีฟนะฮะมึงอย่าไปเอามายกสีซัวนะนอนตื่นมาอ่ะละหมาดบ่ายนอนต่อละหมาดอัสรตื่นมาละหมาดอัสรนอนต่อละศีลอดปลุกละศีลอดอย่างนี้ไม่ต้องบวชก็ได้เพราะมันไม่ได้อะไรเลยละอัลละกุมตัตตะกูลการถือศีลอดทำให้เรายำเกรงหมายถึงเรามีชีวิตปกติขายปลาในตลาดก็ไปขายครับขายอาหารในตลาดก็ไปขายได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าไปขายคนที่เขาถือศีลอดได้แล้วเขาไม่ถือแล้วก็อย่าขายเขานะมาหัวยุวัยรุ่นมาเลยบอกทำไมไม่ถือศีลอดอ๋อกะผมยังไม่เห็นเดือนเลยกะอันนี้ไม่ต้องไปขายไปซื้อที่อื่นได้สิทธิ์ของเราถือศีลอดได้แต่ไม่พี่น้องรู้ไหมว่าในฟิกอิหม่ามชาวีเข้มงวดเรื่องนี้มากนะครับถ้าพี่น้องมีโอกาสไป3จังหวัดหรือมีโอกาสไปที่มาเลเซียมุสลิมที่มีรอบเดือนถือศีลอดได้ไหมไม่ได้เขาต้องกินไหมล่ะกินแต่พอเขามาร้านอาหารเขาจะปิดม่านเลยครับทำไมเขาปิดม่านให้เหตุผลว่าต้องเกรงใจคนที่ถือศีลอดเดินอยู่แต่ว่าเรามากินโชว์เขานี่ไม่ได้อิหม่ามชาฟีบอกเลยในมัซฮับชาฟีบอกเลยว่าถ้ามุสลิมมาดแม้นว่าตัวเองจะต้องกินแต่อย่ากินเพื่อให้คนที่ถือศีลอดเห็นหรือต้องปกปิดการกินแต่ไม่ถึงขั้นกับไปอยู่ใต้ดินกินไม่ให้ใครมองไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอย่าให้คนอื่นอย่าให้คนที่ถือศีลอดเห็นเพราะอะไรมนุษย์เนี่ยมันมีชาวะมันมีอารมณ์มีอารมณ์อยากเวลาวันนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจะเล่าอะไรฟังตอนนั้นผมยังใส่แว่นมันก็แปลกอะใส่แว่นแล้วพอตอนหลังมันไม่ต้องใส่มันอ่านได้มันหมายความว่าไงไม่ทราบฮะหนุ่มขึ้นนะฮะอามีนนะฮะเสร็จแล้วไปตอนนั้นไปตัดแว่นรอมฎอนวันแรกเลยจำได้พนักงานเขาก็เอาน้ำมาตั้งน้ำเปล่าแล้วก็ไอ้ที่แก้วของมันเนี่ยมันก็จะเป็นเกล็ดๆเห็นป่ะจะเหลือเหรอใช่ป่ะจะเหลือเหรอเราก็ติดนิสัยอยู่แล้วเอามาดื่มได้ครึ่งแก้วเฮ้ยเราบวชนี่นะแล้วเราก็วางถามว่าอย่างนี้เสียบวชไหม
ไม่เสียเพราะไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนานบีบอกว่าที่กินมาเนี่ยอัลลอฮ์ส่งเลี้ยงส่งให้รีซิกีกับเขาแต่ถ้าอย่างนี้ล่ะกินไปครึ่งแก้วเฮ้ยบวชเสียดายมันเดี๋ยวเขาจะว่ากึบให้หมดอันนี้เสียบวชเลยนี่แกกินไปกินทุเรียนได้เลยนะแกไปกอดอใช้วันอื่นเลยแกไปกอดอใช้วันอื่นเลยเพราะอย่าว่าแต่กินเลยแค่เปลี่ยนเนียดก็ละสินอดก็เสียสินอดแล้วครับนี่เราต้องเรียนเรื่องเงื่อนไขการถือสินอดนะเปลี่ยนเนียดสมมติเนียดอีก1ชั่วโมงจะละสินอดเฮ้ยไม่บวชละถือว่าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยถือว่าตัวเองไม่ถือสินอดแล้วแม้ว่าจะไม่กินอะไรเลยนะครับแต่เปลี่ยนเนียดเท่านั้นจบเลยอินนามันอามาลูบินนิยานนี่รายละเอียดปีกย่อยอ่ะเนาะอ้าวเดี๋ยวบางอาลิฟเขาจะว่านะครับช่วงท้ายแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของอันนี้วันนี้มุสลิมอดทนมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีพนักนะแล้วก็มาสอดกอได้ใช่ไหมนั่งเก้าอี้อ่ะเนาะนะอยากได้บุญเยอะๆก็มาสอดกอนะแต่ไปซื้อหลายตัวได้ลดด้วยเป็นสตางค์ก็ได้หรือว่าถือเก้าอี้เก้าอี้แบบดีๆอย่าพังๆนะครับบางอาลิฟน่ะมาช่วยบริจาคอ่ะครับมีคำถามไหมฮะบรรยากาศนี้คล้ายๆรอมฎอนเหมือนกันเนาะอบอุ่นดีครับมีคำถามคำถามสดก็ได้คำถามแห้งก็ได้ครับเขียนมาคือมันต่อได้แต่ว่าเนื่องจากเวลาเขาให้แค่4ทุ่มผมเนี่ยก็อยู่ในกฎเกณฑ์ตลอดนะฮะ นะฮะมีคำถามนะไม่ต้องอายนะครับครับผมแชร์ว่าไงฮะอ๋อวอร์มใช่ไหมพี่น้องถามว่าเนี่ยใกล้จะดูเดือนแล้วเราจะบวชวอร์มได้ไหมพรุ่งนี้เอาเลยถือสินอดซุนนะห์ชะบานนบีบอกว่าในเดือนชะบานทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนชะบานเนี่ยนะฮะให้ถือสินอดซะแต่ก่อนจะดูเดือนเนี่ยไม่ต้องถือเพราะอะไรมันจะไปคาบเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนสองที่นบีให้วอร์มเนี่ยวอร์มต้นเดือนเรื่อยมาเลือกเอาวันสองวันกี่วันก็ได้ในเดือนชะบานไม่ใช่มาวอร์มตอนที่จะเข้ารอมฎอนแต่คนที่ถือสินอดฟาสต์ดูอย่างมุสลิมนี่ใช้หมดยังครับของเดือนปีที่แล้วหมดแล้วเนาะแพ็คหน้านี่หมดแล้วนะเห็นพยักหน้าเหมือนไม่หมดแล้วหมดแล้วถ้ายังไม่หมดก็ยังถือกอดอได้ชดใช้ได้แต่ชดใช้ขาดกี่วันกอดอชดใช้เท่านั้นนะครับไม่คูณ2นะมีหลายที่ไปบอกคูณ2เช่นขาด5วันเท่ากับ10วันแล้วต้องจ่ายฟิตยะจ่ายข้าวสารด้วยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่น่าจะคาดเคลื่อนนะครับขาดกี่วันใช้เท่านั้นนะครับมีเขียนก็ได้หรือถามก็ได้นะครับนบีบอกยาแก้ความไม่รู้คือการถามครับผมครับว่าจะต้องตามตั้งแต่ตอนนี้เราขึ้นอ๋อโอ้นี่คำถามดีมากการตามอิหม่ามเนี่ยที่จะได้ผลบุญทั้งคืนนี่พูดถึงการยืนละหมาดอะไรนะครับกิยามุลไลหรือตะรอวีเนาะเข้าใจนะฉะนั้นพี่น้องจะไปตามในช่วงไหนก็แล้วแต่ที่เขาละหมาดเช่นเขาบอกว่าที่นี่เขาจะกิยามุลไลตอน4:00ขอโทษตีสองแล้วพี่น้องก็ไปตามแล้วเขาละหมาดกี่แล้วการก็ตามแล้วก็จบกับเขาอันนี้ก็ได้ผลบุญทั้งคืนหรือพี่น้องจะไปตามตอนที่หลังละหมาดแล้วหลังละหมาดอิชาจนกระทั่งเขาละหมาดเสร็จอันนี้ก็ผลบุญทั้งคืนคำถามก็คือว่าไปตามตั้งแต่ไหนตั้งแต่อิหม่ามตักบีรนะครับตั้งแต่อิหม่ามตักบีรเพราะนบีพูดชัดเจนนะครับไปละหมาดพร้อมกับอิหม่ามแล้วก็เลิกพร้อมกับอิหม่ามอิหม่ามไปแล้วอิหม่ามที่มัสยิดนี้ละหมาด4รอกาตเราก็ไปละหมาดตามอิหม่ามในรอกาตที่5ที่ไหนที่5อันนี้เนี่ยไม่ได้ทั้งคืนไม่ได้ทั้งคืนอันนี้ต้องพร้อมกับอิหม่ามฉะนั้นผลบุญที่อัลเลาะห์จะให้มากมายมันต้องขึ้นอยู่กับที่เราพยายามด้วย
นะดังนั้นเวลาจ้องให้ดีอิหมัมไปไหนตามอิหมัมไปเรื่อยดูนะคอยตามอิหมัมติดเลยตอนนี้อิหมัมนี่จะเป็นที่รักของชาวบ้านนะครับครับผมครับฮะครับเอาไม่ได้ไงนี่ไงถ้าไปละหมาดกับอิหมัมนึงมัสยิดกอได้สองรากาตบอกโอ้โหอิหมัมที่อ่านไม่ค่อยเพาะเลยย้ายไปอีกสุเหร่าหนึ่งสุเหร่านั้นเขาก็ละหมาดไปแล้วไงแล้วเราไปตามช่วงไหนก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ทั้งคืนนะครับบอกแล้วว่ายึดเอาสักมัสยิดหนึ่งถ้าจะละหมาดตามเขาก็ให้จบไปแล้วคืนต่อไปไม่มาที่นี่ก็ไม่เป็นไรแต่ยังเอาเป็นแบบเหมือนเวลาเขาขับรถเนี่ยรถสองแถวเขาเรียนมาโรงเรียนเดียวกันหมดเลยเนาะคือขับเป็นแบบว่าเสียเป็นเกียร์ครับเพราะว่ารถกระบะในเมืองไทยมีแค่สองเกียร์เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองเขาขับช้ามากนะคนอยู่ก้นซอยนะเรียกบอกให้รอเขายังรอนะครับโอ้โหนี่สุดยอดมากนะครับอันนี้ก็เป็นลีลาของเขานะครับไม่มีที่ไหนนะนอกจากเมืองไทยเรานะครับอ่ะมีคำถามมุสลิมะไม่มีเลยเหรอฮะเข้าใจหมดนะฮะที่เขียนก็ได้นะครับยังมีเวลาผมก็เลยปล่อยโอ้ที่นี่ถามน้อยเนาะคือที่คำถามน้อยจะมีสองกรณีกรณีแรกก็คืออะไรเข้าใจหมดเลยที่พูดมากรณีที่สองคือไม่รู้เรื่องเลยครับเขียนได้นะเขียนแต่แนะนำบางอลิฟว่ามีไมลอยก็ดีถ้าทำได้นะถ้าสามารถถามเลยครับครับอันนี้เนี่ยเป็นหนวดฟัดดูกอดอใช้หรือหนวดบวชสุนัขครับเดี๋ยวก่อนนะถ้ากอดอใช้แล้วก็สุนัขอันนี้มันไม่ได้นะครับไม่ได้นะเอาเป็นกอดอใช้ถ้ากอดอใช้เนี่ยเราต้องเนี่ยวาญิบเป็นแสดงว่าการถือศีลของเราเป็นวาญิบเสร็จแล้วพอมาถึงตอน10โมงเช้าจะบวชดีหรือไม่ดีถ้าลังเลต้องเอาให้แม่นนะครับถ้าเปลี่ยนเนียดเมื่อไหร่นี่ถือว่าวันนั้นเสียเลยนะบวชต่อไปเลยถ้าจะไม่บวชก็คือแก้เลยแล้วก็ไปกดอใช้วันอื่นได้อีกสุนัขนี่ไม่มีปัญหาเลยละไปได้เลยนะแต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าพรุ่งนี้มีงานแต่งงานเราถือสินอดสุนัขชะบานสมมุติพอไปถึงเจ้าภาพบอกโอ้โหนานๆเจอกันทีนึงนี่เพื่อนสมัยอนุบาลโอ้เจอมาตั้งนั่งปั้งเราบอกว่าถือสินอดเจ้าภาพไม่พอใจอันนี้อุลามาบอกเลยว่าให้ละสินอดเพื่อเอาใจเจ้าภาพถ้าหากว่าพี่น้องของเราจิตใจวุ่นวายกังวลกังวลใจเพราะเราอันนี้เรื่องใหญ่นะฉะนั้นบวชสุนัขนี่ง่ายเลยเนียดออกไปเลยเพราะเราสามารถจะกอดอใช้หรือไม่กอดอใช้ก็ได้แต่การถือสินอดฟัดดูนั้นต้องวาญิบกอดอใช้มีไหมครับยังได้นะผมก็จะลงตามเวลานะบังอาลิฟอย่าว่ากันนะครับฝึกเด็กๆยังไงกลับไปดูในสมัยซอฮาบะมุสลิมเนี่ยต้องวิ่งไปข้างหน้าแต่ต้องเหลียวหลังนะครับเราต้องเหลียวหลังมองสมัยนบีซอฮาบะซอฮาบะเนี่ยจะให้เด็กๆฝึกเด็กถือสินอดพอเสร็จแล้วก็พาไปที่สุเหร่าพอร้องก็เอาตุ๊กตาให้เล่นเอารถให้เล่นเสร็จแล้วแต่เขาก็หายหิวเขาก็เล่นต่อเสร็จแล้วถ้าเขาร้องก็เอาของให้เล่นซอฮาบะจะใช้มุกนี้ฝึกได้ครับไม่มีปัญหาฝึกครึ่งวันก็ยังดีไหมก็ยังดีแล้วแต่เราแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอายุ7ขวบเนี่ยเขาก็ถือเต็มกันแล้วเนาะนะครับแต่ถ้าอาเกนบาเล็กแล้ววาญิบแล้วนี่อันนี้ไม่มีครึ่งวันแล้วนะฮะนะครับฝึกเด็กได้นะไม่เป็นไรสังเกตว่าเวลา
พ่อกับแม่ตื่นเนี่ยลูกเราจะตื่นด้วยจะสังเกตดูว่าเขาจะตื่นขึ้นมาก็ให้เขากินนะแล้วก็ตอนกลางวันเขาแค่ไหนยื้อพยายามยื้อเขาอ้าวเอารถบังคับไปเล่นเอาตุ๊กตาไปเล่นยื้อเท่าที่ยื้อได้นะครับต้องฝึกมีคำถามอีกไหมครับอันนี้ยังนึกไม่ออกได้ครับพอมีคำถามเข้ามานะฮะอันนี้มีไลฟ์สดด้วยนะฮะได้ครับยังไม่ทักไทยพี่น้องผมไม่รู้นั่นเนี่ยว่าต่อตอนที่อยู่มัธยมต้นขาดบวช1วันไม่ทราบว่ากี่วันอ๋อไม่ทราบว่ากี่วันจำไม่ได้มัธยมต้นเนี่ยอาเกนบัลเล็กยังครับไม่น่าเหลือถูกไหมทีนี้ผมเขาต้องอยู่ตรงนี้ผมจะได้ถามเขาว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเคยถือศีลอดกี่วันสมมติเขาบอกว่าสาวสาวว่าที่เขาเคยถือศีลอดมาเนี่ยในช่วงวัยแบบมัธยมเนี่ยประมาณ10วันฉะนั้นกดใช้20วันง่ายๆเลยหรือง่ายสุดไม่ต้องไปสนใจแล้วกี่วันฉันกดใช้30วันเลยนี่ก็ได้เหมือนกันนะต้องดูด้วยว่าบรรยากาศของเราเนี่ยตอนที่อยู่นู้นน่ะลองคิดดูซิอย่าคิดแบบเข้าข้างนะว่าเราเนี่ยจะถือศีลอดกี่วันอาจจะจำได้นะครับเหมือนกันเหมือนมุสลิมที่มีรอบเดือนพี่สาวน้องสาวมาน้องสาวมาไม่เป็นเวลาอย่างนู้นเขาอุลามาบอกให้ดูพี่สาวว่าพี่สาวนี่มากี่วันรอบเดือนใช้มาตรฐานของพี่สาวได้เลยประมาณนี้ครับแล้วถ้าไม่ถือใช้ไม่ถือใช้ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเรารู้เพราะเราเกณฑ์บัตรเล็กแล้วเรารู้ว่าไงนะเห็นยิ้มอยู่ครับพี่น้องถามเรื่องเอติกราฟ10คืนสุดท้ายครับอ๋อเอติกราฟโอ้นะอยากเห็นหน้าคนถามมากนะฮะแกเนี่ยเอติกราฟ10คืนสุดท้ายไอ้เด็กกี้ก็เข้าใจว่าที่พูดไปอ๋อมันมีการสอดก็10คืนอย่างน้อยต้องคืนนึงแหละออกไปโอนได้ไหมอันนี้ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่คนเอติกราฟจะต้องออกทำยังไงก่อนจะเอติกราฟทำแอปก่อนแอปเบลเอาแอปเข้ามือถือแล้วก็โอนทางนี้2ให้เพื่อนหรือญาติไปโอนจะยากอะไรครับจะเข้าเอติกราฟจะโอนเท่าไหร่พันหนึ่งใช่ไหมก็ให้ญาติพี่น้องเราบอกว่าให้โอนทุกคืนละ100บอกแกอย่าอมนะแกอย่าไปกินนะแค่ต้องโอนให้ฉันนะให้ญาติพี่น้องที่ไว้ใจได้นะหรือพ่อแม่ของเราก็ได้หรือใครก็ได้โอนให้อันนี้ได้มันไม่ได้ยากนี่ครับโอนคืนละ50บาทก็ได้นี่ใช่ไหม50บาทได้ไม่เป็นไรโอน20บาทก็ได้ค่าโอน25บาท นี่ฉลาดมากนะฮะนะครับน่าจะกินแบรนด์ทุกวันนะฮะมีไหมครับมีครับครับถึงอดซุนนะห์6วันคือเงื่อนไขอ๋อเข้าใจเงื่อนไขการถือศีลอดซุนนะห์6วันในเดือนชะวาลนบีบอกว่ามันซ้อมมารอมฎอนใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนน่ะเสร็จแล้วตะบิอะแล้วก็ตามอีกใช่มั้ยฮะตามอีกเท่าไหร่ครับตามอีกซิตตันมินชะวาลินตามอีก6วันกัสยามิดดะฮรีเท่ากับถือศีลอด1ปีเอาใหม่นบีบอกอัลฮาซนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาการถือการทำความดี1ได้10ผลบุญถือศีลอด1วันได้10เท่าหรือ10วันถือศีลอด30วัน300วันอีก6วันของเดือนชะวาล360วันพอดีฉะนั้นหมดรอมฎอนเราถือศีลอดไม่ได้ขาดเลยสักวันนึงก็ถือต่อไปในเดือนชะวาลเลือกมา6วันไม่จำเป็นต้องต่อหรือไม่จำเป็นจะต้องวันเว้นไม่เกี่ยวไม่มีข้อจำกัดเลยเช่นหลังวันอีดเสร็จพรุ่งนี้ถือศีลอดซุนนะห์6วันได้ไหมได้ติดกันเลย6วันก็ได้เว้นบ้างก็ได้นะครับอาทิตย์นี้2วันอาทิตย์ต่อไปอีก2วันก็ได้ไม่ได้ระบุว่าอันไหนอัฟดอลกว่าไม่ได้ระบุว่าอันไหนอัฟดอลกว่ามีแต่อิหม่ามชะฟีฺอีขมวดปมไว้นิดหน่อย
ว่าการถือศีลอด6วันเรียงกันไปเลยดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าร่างกายกับเพาะเรามันชินกับสิ่งเหล่านี้สำคัญอะไรรู้เปล่าถ้าเว้นวันอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมขี้เกียจจริงไม่จริงขี้เกียจเลยแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจะติดต่อกันก็ได้หรือจะห่างกันก็ได้แต่ในเดือนชาววานนะครับในเดือนชาววานทีมงานบอกหมดเวลาแล้วนะครับนะเพิ่งนะเหมือนนั่งแป๊บเดียวเนาะนะนี่ยังไม่ได้ทักทายเพื่อนๆที่เฟซเลยนะนะฮะโอ้หมดเวลาซะแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ยังไม่ทักทายเพื่อนๆที่มหาลัยเลยนะฮะที่ทำคาราโกะอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยทักทายที่หลังก็แล้วกันนะครับก็อันนี้สุดท้ายนี่ฝากพอดีวันนี้ติดซีดีขอสักตัวอย่างสักแผ่นหนึ่งก็จะดีไม่ใช่น้อยนะฮะซีดีนี้ทำมาเพื่อแผ่นเดียวอันนี้ทำมาให้บริจาคให้มูลนิธิรับผ่านทั้งหมดเลยนะฮาดิยะก็100บาทแล้วก็ได้ชุดนี้มีนาชีททั้งหมด9นาชีทนะเป็นซีดีนะครับพี่น้องก็ไปเปิดในรถได้อะไรได้นะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดจากที่ทำนี้ให้รับผ่านเพราะรับผ่านลงทุนนะครับแล้วก็รายได้ทั้งทุนทั้งกำไรนี้ให้รับผ่านนะครับก็ไปผมบอกนิดนึงนะครับว่าช่อง54 Unity 54ที่เราจะทำตั้งแต่เดือนรอมฎอน1เดือนเต็มเนี่ย เราจะขอรับบริจาคเพื่อสร้างอาคารประมาณ3ล้าน3ก็อินชาอัลเลาะห์ขอดุอาว่ารอมฎอนนี้น่าจะได้ครบแล้วก็จะได้ทำแล้วก็เป็นอะไรนะฮะได้สอนเมื่อวานนี้ที่บ้านบางชุกรีมีพี่น้องบอกว่าที่นั่นมีขายข้างๆไหมทางรับพานนะครับไร่สองไร่เขาจะไปอยู่เพราะเขาก็เกษียณแล้วอยากอยู่รับพานมันใกล้น้ำเนี่ยคลองนะตอนนี้ผมปลูกไผ่ละลงไผ่ลวกเพราะทางเข้ารับพานนี่มันห่าง10เมตรไผ่มันจะสูงแล้วมันจะโค้งเข้าหากันแล้วมันจะเป็นอุโมงค์ในวันหลังก็มุสลิมถ่ายรูปได้เลยนะมันเป็นอุโมงค์แล้วก็จะสวยนะครับก็ยาวก็ประมาณ250เมตรนะครับจากคลองไปถึงถนนของ9นะฮะก็อินชาอัลเลาะห์แล้วก็เราจะมีต้นไม้ใหญ่ไปลงแล้วจะมีจัดบรรยายแบบนี้นะบรรยายเป็นมีบรรยายด้วยมีสอนด้วยมีอบรมบอกล่วงหน้าแล้วเด็กอายุ10ขวบเนี่ยทั้งผู้ชายและผู้หญิงรับแค่20คนแต่ว่าผู้ชายอาทิตย์นึงผู้หญิงอาทิตย์นึงเราจะสอนกุรอานสอนหะดีษสอนยิงธนูสอนขี่ม้าเรามีทีมงานเขาขี่ม้าด้วยนะครับแล้วก็สอนพายเรือเพราะตอนนี้บังมินให้เรือมา2ลำแล้วฮะนะฮะมีเครื่องด้วยนะฮะแต่จะเอาเรือพายนะครับเซฟตี้อย่างดีนะฮะนะครับเราจะมีอันนี้เขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยสไลเดอร์นะฮะขึ้นสไลเดอร์ลงคลองเลยไปโผล่แสนแสบนู่นให้รู้แล้วรู้รอดไปนะมียิงธนูมีอะไรอินชาอัลเลาะห์ก็จะทำเป็นแนวนี้แล้วที่เด็กทุกคนที่ไปเข้าค่ายอบรมต้องดำนาเป็นมีแปลงดำนาแล้วก็ให้ชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านสอนเด็กดำนาที่ว่าข้าวแต่ละเม็ดที่เธอกินมาเนี่ยกว่าจะได้มามันหนักสาหัสสากรรจ์ขนาดไหนสนุกมากนะครับอินชาอัลเลาะห์นะรับผ่านก็รับผ่านนี่แปลว่าความสุขนะครับนะเป็นมูลนิธิแล้วก็จะมีการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องของสื่อส่วนถ้าโรงรถนี่เชิญผมก็มาบรรยายนะฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าไม่เชิญก็มา ยากอะไรเนาะมาได้เนาะนะครับอ้าวก็บางมุมัดบอกหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะกินก๋วยเตี๋ยวใช่มั้ยต่อสุโบได้ไหม ได้เปิดตำราเลยพี่น้องโอกาสหน้านี่ไม่มีแล้วเพราะว่ารอมฎอนเขาหยุดแล้วก็หลังรอมฎอนค่อยว่ากันนะเดี๋ยวมีคณาจารย์หลายๆคนมาเนาะนะครับวันนี้คงไว้เพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์الحمد لله 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 لله
Alhamdulillah